สวัสดีครับที่นี่รายการเถื่อนทราเวลฟิชชิ่งมาริยาและนี่คือเส้นทางราชันแห่งสวีเดนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทือน Travel Mini นะฮะวันนี้นะครับผมพาทุกคนขึ้นเหนือกันมาสุดขอบโลกครับที่ประเทศสวีเดนเรามาที่นี่เพื่อเดินป่าบนหนึ่งในเส้นทางที่ว่ากันว่าเป็นเทรลที่สวยที่สุดในโลกใบนี้นั่นก็คือเส้นทางที่ชื่อว่า Kungsleden หรือภาษาอังกฤษคือ King's Trail เส้นทางแห่งราชันนั่นเองนะครับที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศสวีเดนซึ่งการเดินทางมาในครั้งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการมาร่วมงานเจอราเวนคลาสสิกสวีเดนนะฮะงานเดินป่าประจำปีของแบรนด์จิ้งจอกทั่วโลกที่จัดกันเป็นประจำในหลายประเทศทั่วโลกนะครับแต่ที่สวีเดนเนี่ยถือว่าเป็นที่ออริจินัลครับซึ่งทางเถื่อนชาแนลนะครับก็ต้องขอขอบคุณเจอราเวนไทยแลนด์และร้าน The Adjectives นะครับที่สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้ครับโดยทริปสวีเดนของเราในครั้งนี้นะครับเรามาเริ่มต้นการเดินทางกันที่เมืองหลวงเมืองสต็อกโฮล์มครับซึ่งรอบนี้ผมมาสวีเดนเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะฮะมีคนท้องถิ่นเป็นไกด์พามาด้วยฮัลโหลมาริยานี่หลายคนรู้แล้วเป็นลูกครึ่งสวีเดนนะแล้วก็นอกจากนั้นเคยอยู่ที่สต็อกโฮล์มนี่กี่ปีนะประมาณปีครึ่งค่ะปีครึ่งซึ่งนี่เรามาเริ่มต้นการเดินทางกันที่เมืองหลวงสต็อกโฮล์มก่อนสต็อกโฮล์มคือเมืองหลวงนะคะของสวีเดนประกอบด้วย4ไอแลนด์หลักๆเลยตอนนี้เราอยู่บนไอแลนด์ที่เขาจะเรียกกันว่าแบบมิวเซียมไอแลนด์เพราะมันจะมีมิวเซียมเยอะมากเลยการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมก็ดีมากเลยนะทั้งเรื่องการจัดนิทรรศการเรื่องความรู้แบบสรุปมาให้แล้วแล้วก็ทำสำหรับเด็กด้วยพาไปไหนอ่ะรอบเมืองสต็อกโฮล์มฮะคือหมดแล้วหมดเลยเดี๋ยววันนี้เราก็เดินทางออกจากสต็อกโฮล์มแล้วครับเดี๋ยวจะเริ่มของจริงแล้วเราบินจากสต็อกโฮล์มมายังภาคเหนือของสวีเดนชื่อว่าจังหวัดคิรูน่านะครับไอ้เส้นทางเจอราเวนคลาสสิกเนี่ยนะฮะมันก็ออกเสียงไงเฟียลเรเวนไม่เป็นไรเจอราเวนเจอราเวนคลาสสิกเนี่ยมันก็มีหลายประเทศทั่วโลกนะครับแต่ว่าอันที่เป็นดั้งเดิมก็แน่นอนที่สวีเดนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์นี้นะแล้วก็เป็นอีเวนต์ใหญ่ประจำปีนักเดินป่าจากทั่วโลกก็จะมารวมตัวกันที่เมืองคิรูน่านี่นะครับผมก่อนจะเดินกันก็มีร้านขายของนะครับแล้วก็มีนวัตกรรมในการเดินป่าหลายๆอย่างเช่นอันนี้เป็นส้วมคือเต็นท์ไม่เท่าไหร่ ดูนี่ส้วมจริงจังมากเออเจ๋งว่ะ แล้วก็นอกจากนั้นนะฮะเราก็ต้องแพ็คอาหารไประหว่างทางเดี๋ยวพาไปดูอย่างอันนี้เป็นอันนี้
เป็นมื้อเช้ามูสลี่พวกนี้เป็นอาหารมื้อหลักนะครับผมเบาเชียวอย่างนี้ก็เป็นพาสต้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องการอาหารเช้า3มื้อแล้วก็อาหารหลักอีก6มื้อนะครับแล้วก็ณจุดตรงนี้นะครับก็จะมีการแจกถุงเก็บขยะนะครับขยะอะไรก็ตามที่เราสร้างบนเส้นทางนี้ก็ต้องเอากลับมาด้วยห้ามทิ้งไว้กลางทางเด็ดขาดยกเว้นทิชชู่เช็ดขี้มูกเช็ดตูดขุดดินฝังกบได้หรือไม่ก็เผาไปเลยบนนี้เขามีเขียนด้วยนะว่าเนี่ยอะไรย่อยสลายช้าสุดนะครับถ้ากระป๋องแก๊ส200ถึง500ปีไอ้ยานะครับถ้าเป็นแก้ว1ล้านปีในกระเป๋าส่วนใหญ่เป็นอะไรครับน้ำหนักเป็นอาหารก็ดีเพราะเดี๋ยวมันจะเบาขึ้นเรื่อยๆและของปรุงอ่ะเราต้องมีของปรุงนิดนึงเพื่อความสุขที่แท้ทรูน้ำไม่อาบเสื้อไม่เปลี่ยนประมาณ17กิโลใช่ไหมใช่ใช่ก็น่าจะ18แล้วตอนเนี้ยอาหารไม่เน้นเสื้อผ้าไม่เน้นอุปกรณ์ถ่ายทำเราก็มาดูน้ำหนักสิเพราะผมว่ามันน่ามากกว่า25แน่นอนไอ้ที่บทแบกกับมันไอ้3กระเป๋า3ใบนะเลขออกที่25.9 กิโลมาได้กัน 25.9 กิโลแต่แรกวันนี้นะออกจากจุดเริ่มต้นเดินไปยังเคปนิคไฮเซ่เคปนิคไฮ19กิโลเข้าดาวปล่อยตัว3 2 1 and start อุ้ยวู้ Have a good time enjoy ช่วงมาริยาตื่นเห็ดเฮ้ยดูเห็ดตัวเลยเห็ดโหเยอะจริงเหรออันนี้มีพิษวันหน้าตาดูมีพิษมากเห็ดแล้วก็ตื่นเต้นคืนนี้เราจะเจอเบอร์รี่กันโอ้ล่ะนี่ออกเดินมาแล้วทั้งหมด1กิโลเมตรThis is Daniel, our guy. So, Daniel, you've been here how many times now? 16 times I've been walking. 16? So, what would be the uniqueness of this place? I would say the landscape. Yeah. The reindeers, the snow. Wow, reindeers! This is the most northern part of Sweden, right? Yeah, it's above the polar circle, so... So we're in the Arctic Circle. Yeah. Is it hard, this trail? What do you think?Yeah, I would say it's pretty hard. It's still nice, and we have the time to do it. So, but still, you have to. There's a lot of rocks on the trail. Yeah. So, a lot of people have sore ankles, sore feet. But it's manageable. Nice. Then we're gonna swim in the river, sure. Yay! Snow and river, and mushroom, and reindeer. Let's go. Thank you.เส้นทางฟิจารเวนคลาสสิกสวีเดนนั้นนะครับมีจุดเริ่มต้นที่หมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่านิกกลุกตาจากนั้นผู้ร่วมเดินเนี่ยก็จะเดินมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกก่อนที่จะเลี้ยวขึ้นเหนือไปประจบกับเส้นทางคุงสเลเดนและสุดท้ายมีจุดสิ้นสุดที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติอบิสโกโดยเส้นทางคุงสเลเดนเนี่ยจริงๆมีความยาวมากกว่า400กิโลเมตรนะครับแต่ในการเดินเทรลฟิจารเวนคลาสสิกสวีเดนครั้งนี้เราจะเดินเพียงส่วนหนึ่งของคุงสเลเดนเท่านั้นโดยรวมระยะทางนะครับจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดเส้นทางเนี่ยทั้งสิ้น110กิโลเมตรผ่านจุดเช็คพอยต์ทั้งหมด6จุดด้วยกันโดยภูมิภาคทางตอนเหนือสุดของสวีเดนที่เราอยู่กันตอนนี้นะครับเรียกรวมๆกันว่าแลปแลนด์ซึ่งอยู่ในเขตอาร์กติกเซอร์เคิลบริเวณรอบขั้วโลกเหนือซึ่งนอกจากในประเทศสวีเดนแล้วนะครับแลปแลนด์เนี่ยยังมีอาณาเขตกินพื้นที่ไปถึงประเทศนอร์เวย์ฟินแลนด์และรวมไปถึงในรัสเซียอีกด้วยแลปแลนด์เป็นที่อยู่ของกวางเรนเดียร์นับแสนตัวและกลุ่มชาติพันธุ์ชาวพื้นเมืองที่ชื่อว่าชาวซามีมีทั้งหมดประมาณเกือบแสนคนซึ่งพวกเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้มาเป็นเวลาหลายพันปีแล้ว
แลบโดนัลของดีของร้านแลบโดนัลคือที่เขาเรียกแลบเพราะว่าแถวนี้เขาเรียกแลบแลนด์นะก็เป็นเหมือนแบบดินแดนของที่ชาวซามี่อยู่กันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยกลายเป็นแลบโดนัลแทนขายเบอร์เกอร์ซึ่งด้านร้านเขียนอยู่แลบโดนัลเออไปกินแบบลมแรงมากไม่สังเกตอะไรเลยโอ้ลมแรงจริงนี่มาหลบในกระโจมนะฮะวันนี้ตามแผนเดิมเราต้องเดินประมาณ18กิโลนะครับไปที่ผ่านเช็คพอยต์แรกชื่อเคปเนอร์ไคเซ่แล้วก็สแตมป์ในพาสปอร์ตเราแต่ว่าวันนี้ลมแรงครับเขาไม่อนุญาตให้ผ่านเช็คพอยต์นั้นนะครับเลยเดี๋ยวจะไปแคมป์กัน2กิโลก่อนหน้าถึงเช็คพอยต์แรกสภาพเหนื่อยไหมถึงแล้วแคมป์น้อยกลอยใจวันแรกไกด์เราค่ะเจอนี่ครับเจอนี่เขากวางเรนเดียเออนี่เขาผลัดเขาทุกปีนะฮะอันนี้จริงๆเอากลับโอ้ยอันนี้จริงๆเอากลับบ้านได้นะฮะไม่ได้ผิดกฎหมายนะแต่ว่าถ้าอยากถืออีก90กิโล100โลก็ว่าไประหว่างทำอันนี้กับประกวด Miss Universe อะไรสนุกกว่ากันมันเทียบกันไม่ได้คือไอ้นี่เยอะมากใช่ไหมไม่ใช่มันเฟียลลิ่งเลยแต่ว่าคือเราเดินป่ามาหลายที่เหมือนกันอะเราไม่อยากมาป่าที่หนาวแบบนี้อีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นวันแรกจริงๆมันเหมือนเขาบอกว่ามาเส้นทางเนี้ยมันเราอาจจะเจอแบบฟ้าสวยอาจจะเจอลมฝนคือเราไม่รู้นั่นก็คือแบบmaybe the charm of it เนาะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรแล้วก็ต้องไปประสบมันคือ journey อันนี้คือเวอร์ชั่นมีสติแล้วนะครับเมื่อกี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้แบบเจริญกันเลยเรางงที่เรายังมีแบบ 4G เต็มอ่ะเออคำถามก็คือมันไม่มีถนนแน่นอนครับแล้วมันถนเข้ามาสร้างกันยังไงนี่ทุกคนก็มาพักกันแล้วก็จอดเป้กันข้างทางนะฮะเดี๋ยวเราสแตมป์พาสปอร์ตกันหน่อยถึงเช็คพอยต์แรกแล้ว So did you have a nice night? Yeah. Good sleep. Sleep better than home for me. Sorry? Sleep better than at home for me. Oh. All right, thank you. So where are you from? Thailand. Oh, nice.So that's the style? Oh, wow. Thank you. เดินมาโคตรไกลไม่ expect ว่าจะเจอสิ่งเหล่านี้เราอยากจะพาสิ่งให้เดาคือเฮลิคอปเตอร์น่าจะมาขนนะฮะเพราะว่าบินอยู่แถวนี้ว่อนเลยมีคนขโมยเกือบไปใส่รองเท้าไปแบบไม่รู้ดูก่อนอ่ะเออเนี่ยจอดไว้ตรงนี้อาจจะมีคนหยิบผิดไปแต่ว่าสวยโคตรยังไปไม่ถึงไหนเลยอันนี้ใกล้เคียงสุดละแต่ว่ามันก็มันอยู่ใกล้ด้วยสุดท้ายไม่เจอเดาว่าไอ้เจ้าของคู่นี้น่าจะหยิบไปผิดนะเราก็เลยไปบอกเจ้าของโรงแรมว่านี่เอาเราคู่นี้ไปแทนนะเพราะหน้าตามันคล้ายๆกันแล้วก็ใส่ใกล้เคียงกันคิดว่าคู่นี้ละไม่น่ารอดเพราะเมื่อกี้ถามทุกคนในโรงแรมแล้ว
ถ้าถามเจ้าหน้าที่ไม่มีใครเจ้าของคุณอีกเลยการเทรคในเส้นทางฟิเจอร์เวนคลาสสิกสวีเดนนี่นะครับมีจุดเด็ดอย่างหนึ่งก็คือเราจะตั้งแคมป์นอนตรงไหนก็ได้นะฮะไม่มีข้อห้ามใดๆและไม่มีจุดหมายฟิกซ์ที่เข้มงวดขอเพียงแค่ต้องผ่านเช็คพอยต์ในแต่ละจุดให้ได้ก่อนเวลาที่กำหนดเท่านั้นโดยสวีเดนเนี่ยเป็นประเทศที่ประชาชนจำนวนมากนะครับมีวัฒนธรรมชอบใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติครับและในตัวกฎหมายเนี่ยก็สะท้อนเรื่องนี้ไว้เป็นอย่างดีนะครับมีกฎหมายบทหนึ่งครับที่เรียกว่าอัลเลมานสตรัตเทนหรือภาษาอังกฤษคือ Freedom to Roam อิสรภาพในการออกสำรวจนะครับซึ่งในกฎหมายบทนี้เนี่ยได้พูดถึง the right of public access หรือสิทธิสาธารณะในการเข้าถึงธรรมชาติให้สิทธิคนสวีเดนในการเดินทางและสำรวจธรรมชาติได้อย่างอิสระตราบใดที่ไม่มีการทำลายหรือรบกวนสิ่งแวดล้อมซึ่งสิทธินี้นะครับมีความหมายยังไงบ้างเนี่ยก็จะลองยกตัวอย่างรายละเอียดให้ฟังเช่นในบางพื้นที่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่ของเอกชนแต่ว่าหากอยู่ในแหล่งธรรมชาติไม่มีการล้อมรั้วนะฮะก็สามารถเข้าพักแรมได้โดยไม่ต้องขออนุญาตกางเต็นท์นอนได้เลยนอกจากนั้นนะครับถ้าหิวเนี่ยก็สามารถเด็ดผลไม้และพืชผลที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมาทานได้แม้ว่าจะเป็นที่ของเอกชนก็ตามแต่เพราะถือว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติครับเช็ควันนี้สวยวันนี้เช็คดีLook at it อารมณ์ดีกว่าเมื่อคืนโอ้โหคนละเรื่อง วันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเราไปต่อได้เนาะช้าๆได้ผลช้าๆแล้วก็เหมือนย้ำรอยเดิมมันก็แบบไม่รู้สึกอะไรละโอเครู้สึกชื่นใจดูดิครับวิวสุดยอดระเบิดเวลาของโลกใบนี้ซึ่งอยู่ใต้พื้นที่ที่สวยงามตรงนี้ก็คือเพอร์มาฟรอสต์นะครับหรือว่าน้ำแข็งใต้ดินซึ่งกำลังละลายทีละช้าๆอย่างแถวสวีเดนนี่มีอยู่ประมาณสักไม่เยอะเท่าไหร่หนาประมาณ 10-20 เมตรอายุเป็นพันปีนะครับแต่ถ้าเราไปแถวอื่นไปแถวไอซ์แลนด์ไปแถวรัสเซียในไซบีเรียตรงนั้นอายุเป็นหมื่นปีนะครับบางที่หนาหลายกิโลเมตรเลยแล้วพวกนี้ถ้ามันละลายหมดเนี่ยทั้งแผ่นดินซุดมีเทนที่โดนกักเก็บไว้ใต้ดินซึ่งมีฤทธิ์มากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์หลายเท่านะครับในการสร้างภาวะโลกร้อนเนี่ยจะโดนปล่อยออกมาจากใต้ดินเนี่ยครับระเบิดเวลาของโลกนี้อยู่ใต้ขาพวกเราแคมป์นี้ตั้งอยู่หน้าเช็คพอยต์2พอดีนะฮะแต่ว่าเรายังไม่เต็มวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเดินต่อเวลาที่ถึง20:20คนอื่นถึง5:40ก็วันนี้ผมเองก็ได้บทเรียนครับว่าของที่เอามาเนี่ยเพื่อถ่ายรายการมันหนักเกินจริงๆวะทำให้เราเดินช้ากว่าปกติมากเลยแบบโอ้โหขึ้นเนินนี่ไม่ไหวจริงทั้งหมดทั้งตัวได้ประมาณ24-25โลนะครับหนักมากมัน put everything into perspective เพราะว่าการที่แบบเราทุกการเหยียบของเราอ่ะเราต้องคิดและคิดอีกแล้วแบบเหมือนเราก็จะขอบคุณแต่ละสิ่งอย่างที่เราเคยมีหรือว่าแบบบางทีเราได้ไปถึงแบบมี muddy area แล้วโอ้ขอบคุณมากดินที่แบบที่มันมีดิน ที่มันแบบมันไม่แข็งเท่าหินอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเราพระอาทิตย์มาเนาะโอ้ตอนพระอาทิตย์มาแบบเราคือดอกไม้ เราคือทานตะวันที่ต้องการรับแดดนอน Like that, but one, then to one.
So thank you. Oh, ได้มา2แต้มนี่มีกระท่อมอยู่กลางของเขานะครับสามารถเช่าได้นะแต่ว่าอ่านกติกาของการเดินเจอร์เวนคลาสสิกมานี่คือห้ามนอนในเขตเต้นเด็ดขาดนะครับกลางเต้นไหนก็ได้แต่ห้ามแอบไปนอนในนี้ซึ่งแปลว่าจริงๆแล้วถ้าจะนับแบบไปเป้งจริงก็คือมันเริ่มตรงนี้นะไอ้คุงสเตเดนไอ้ที่เราเดินมาทั้งหมด30กิโลเนี่ยไม่นับแต่ว่าไม่เป็นไรถือว่ารวมไปแล้วกันนะจ๊ะยังไงเราไปคุงสเตเดนนี่80กิโลSo, what keeps you coming back here over and over? Over and over, I would say people. Yeah. Different people every year, talking to them, having new friends. And I would say even if the stretch is the same, the weather, the people, and everything around it makes it special every year, but in different ways. When was the fastest run you ever did?I did it in 26 hours. Oh, damn. Well, me and a friend, we had a bet. Huh. Ending up doing it. Did you sleep at all? No. Huh. 26 hours non-stop walking. Yeah. How did you like the experience? Special. I wouldn't say it's fun, but it's nice to experiment. Like, try yourself out. Yeah. What you can do, what you're able to do.I wouldn't do it again though. ตอนนี้เกิดกิจการทางการเกษตรขึ้นทุกคนเลิกเดินเก็บบลูเบอร์รี่ข้างทางเดินทางไกลแบบนี้นะฮะมันสอนให้เรารู้จักร่างกายตัวเองมากขึ้นเยอะนะครับว่าอะไรเอาไว้ใช้ทำอะไรนะกล้ามเนื้อตรงไหนไว้ใช้ตอนปีนขึ้นอันไหนไว้ใช้ตอนปีนลงเราได้ทำความรู้จักกับพื้นดินหลายๆแบบแบบเป็นหินก็จะเหมือนแบบมีอะไรกระแทกเท้าตลอดเวลาแล้วก็ขอบคุณตรงที่เป็นโคลนมากเพราะที่เหยียบไปจะรู้สึกนุ่มนิ่มมากนะครับซึ่งนี่คือคอนเซปต์ของฟิจิราเป็นคลาสสิกนี่คือเขาบอกว่าเราไม่ได้มาพิชิตอะไรนะเส้นทางนี้เราแค่มาอยู่ใกล้กับธรรมชาติแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คงใกล้กับตัวเราเองมากขึ้นถึงแล้วนะครับเช็คพอยต์ที่3เซาก้าวันนี้เราเดินกันมา13กิโลเมตรบวกกับอีก200เมตรไต่ระดับขึ้นนะครับ320เมตรไต่ระดับลง264เมตรสุดท้ายแล้วมาจบอยู่ที่ประมาณ797เมตรหรือว่า800เมตรเหนือน้ำทะเลครับเดินทรหดแบบนี้เพื่อสแตมป์นะคะให้ครบ6อันกลับบ้านได้ Yes So ไอ้ย่าเล่ดูเย็นเอาจริงใช่ป่ะสรุปเอาจริงเอาคนจริงมันเฟียสอะไรโอเค that's it for me มาแข่งก็ต้องไปขี่มันคือของคู่กันกฎของที่นี่นะฮะก็คือถ้าเป็นพื้นดินก็ให้ขุดแล้วก็ทิชชู่กบลงมาในนั้นถ้าเป็นพื้นหินก็ทำธุระเสร็จก็เอาหินมาวางกบไว้ง่ายๆเนาะโอเคธุระใหญ่หน่อยเช้านี้
nice. Hey. หลุมพร้อมวันนี้เป็นวันที่เขาบอกว่าจะโหดสุดเพราะว่าเป็นขาขึ้นล้วนๆนะครับผมก็ที่ผ่านมานี่จุดอ่อนของการแบกของหนักของผมเนี่ยคือขาขึ้นอย่างเดียวเลยไอ้ตอนเดินเรียบๆตอนเดินลงอะไรไม่เท่าไหร่ขาขึ้นเหมือนมันใช้พลังงานตรงสะโพกเยอะมากปวดไปหมดแล้วเนี่ยก็นั่นแหละครับวันนี้14กิโลแห่งขาขึ้นวันนี้เขาว่าโหดสุดนะครับใน7วันแต่ว่าคนนี้ชอบเดินขึ้นไม่รู้ทำไมชอบเดินขึ้นวะไม่รู้สึกแดดออกแล้วมันแบบมันมีพลังนะวันนี้เราจะขึ้นมาถึงจุดสูงสุดชื่อเช็คเชียร์พาสAnother way to be dangerous ตอนนี้เรามองเห็นอุปสรรคก้อนใหญ่ของวันนี้แล้วครับที่เขาบอกว่ามันโหดหนักหนาเช็คเชียร์พาสนะครับช่องเขาเช็คเชียร์นะครับตอนแรกนึกว่าต้องแบกมาริยาไปปรากฏมาริยานำไปนั่นแหละจ้ารีวิวหน่อยคิดว่าชอบการเดินวันนี้มากที่สุดเพราะว่าได้ขึ้นไม่คิดว่ามันแบบไม่รู้ว่าจะชินขึ้นร่างกายเริ่มได้แล้วเนาะ maybe yeah แล้วก็ได้รับพลังจากการโอเคเช็คไว้ที่4ครับเดี๋ยวไปสแตมป์กัน so let's go สรุปว่าวันนี้เราแคมป์เลยเช็คพอยต์มาประมาณสัก3กิโลนะครับเพราะฉะนั้นระยะทางทั้งหมดตอนนี้บวกกันแล้วเนี่ยอยู่ที่63กิโลเมตรแล้วนะฮะเกินครึ่งทางมาแล้วครึ่งทางอยู่ที่55กิโลเมตรเลยครึ่งทางมา8กิโลแล้วอ่ะคุยกับใครอ่ะคุยกับกล้องเคยทำรายการไหมงานการก็อาชีพวงการเดียวกันไม่น่าพูดจาอย่างนี้โอเคไม่พูดละ อีก47โลซึ่งปกติฟังดู47โลก็ไกลนะแต่เทียบกับที่พวกเราเดินมาก็อีก47โลเองเหลือเวลาเดินอีก3วันฮะWhoa!
ก็มาถึงวันที่5แล้วนะถึงวันที่5นี่ดูแอดวานขึ้นเรื่อยๆนะครับการตากผ้าตากผ่อนอะไรมีการโมดิฟายกระเป๋าแล้วนี่จริงๆนี่ไม่ใช่กระเป๋าอันนี้ถุงเท้าไว้ตากผ้าเดินกันมาจำๆลองมองย้อนกลับไปที่เดินกันมาสิสุดยอดไกลมากระหว่างแบบตรงครักตรงนั้นแหละทุกคนว้าวมาฟุบ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 แล้วไม่จบค่ะไม่จบนี่คือครึ่งทาง เราจะไปแล้วก็อ้อมมาตรงนู้นวันนี้เราจะมุ่งเหนืออย่างเดียวWhen you're up here in the northern parts of Sweden, you're above the polar circle, and you could go for a week or two and only meet like a handful of people, and it's really out there in the wild. And even if you're up here during the trail, people, the most interesting thing, I would say, even if you did the trip 16 times, it's 16 completely different trips. Today I got you guys from Thailand. Last year I had Taiwan, Korea. It's different cultures, different people, different weather. So I would say it's completely different every time. And then even if you're along the trail today or like 16 times ago, you could see people in all aspects of life. Some people are gonna find themselves. Some people do it for the hardcore feeling being out there. Yeah. Some wanna do it to show their family. There's like so many different kinds of reasons. Oh, I see. And we all come together as one. มีพิธีกรเสริมมีพิธีกรเสริมก็หลายอย่างนะผมว่ามันมีเวลาได้อยู่กับตัวเองได้คิดได้อะไรเหมือนกันนะอยู่บ้านมันไม่ค่อยได้ทำอย่างนี้เนาะใช่ใช่มันเหมือนมันหลุดจากรูทีนมามีคนหนึ่งที่เขาเล่าให้ฟังว่าเบรกนี้เขาบอกเพื่อนว่าเขาจะมาเดินอเบสโกแล้วเพื่อนเขาถามเขาว่าแบบเฮ้ยเบรกอยู่จะมาเดินทำไมเออพักผ่อนดิใช่ตอนนั้นเราคิดเฮ้ยแต่มันคือมีอยู่กับธรรมชาติมันคืออะไรที่มันแบบพิเศษระหว่างเดินคนแรกอ่ะ6ชั่วโมงแรกรู้สึกเฮ้ยสุดยอดมากแต่6ชั่วโมงท้ายอ่ะรู้สึกแบบเพื่อนเขาถูกต้องมากกูมาเดินทำไมคือคืนวันแรกก็บอกแล้วไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ไม่เอาแล้วไม่ได้แล้วนี่วันที่5ยังอยู่นั่งเฮลิคอปเตอร์กลับดีกว่าแบบหลังจากมาสักพักอ่ะคือมันก็เห็นว่าทุกเส้นทางมันก็มีความยากลำบากของมันแต่มันก็จะมีโมเมนต์ที่แบบว้าวอ่ะแล้วมันก็คุ้มอ่ะโมเมนต์ว้าวต่างๆมันไม่มีอากาศที่แย่มันมีแต่เสื้อผ้าที่ไม่พร้อมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอุปกรณ์ที่ถูกต้องเสื้อผ้าที่ดีเราสามารถเผชิญกับทุกสภาพอากาศได้ขอบคุณมากเลยนะคะเฟียร์วาเลนงานขายเนียนที่ไหวสำหรับวินเบรกเกอร์สำหรับเต็นท์ที่แบบว่าโอ้ยเต็นท์นี่การลมดีมากสู้ลมจริงถือโอกาสขายสปอนเซอร์เลยกันนะครับรอบนี้เราก็มานี่เป็นการสนับสนุนโดยเจอร์วาเลนไทยแลนด์นะครับแล้วก็ร้าน The Adjective นะครับซึ่งเป็นผู้นำเข้าเฟอร์นิเจอร์เว้นเข้ามาก็สามารถไปซื้อกันได้เท่าที่เห็นมี2ที่แล้วมี Central World กับ Central ลาดพร้าวแต่อาจจะมีสาขาอื่นด้วยก็ได้ลองเช็คกันดูนะครับผมก็เสื้อผ้าที่เราใส่กันอยู่ก็สปอนเซอร์กันมาจากร้านนี้นะครับผมแต่ประสบการณ์ก็มีผลเยอะเหมือนกันนะเพราะว่านี่แบบเดินมาวันที่5รู้สึกมันง่ายขึ้นเยอะเทียบกับวันแรกแล้วอยู่รู้สึกได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับร่างกายจิตใจอะไรตัวเองบ้างรู้ว่าสเต็ปข้างหน้า1 foot on top of the nextทีละ9ทีละ9ไปต่อไม่ว่าเราจะเลือกเส้นทางไหนอ่ะมันจะมีแบบที่เราบอกอ่ะจะมีข้อดีข้อเสียของมันถ้าเราเลือกอันซ้ายมันดูง่ายตอนนี้แต่อ่ะตรงนู้นมันจะยากกว่าเพราะฉะนั้นแค่เดินไปแล้วสำคัญก็เดินแค่ one step at a time keep on goingวิกฤตแล้วนะฮะเจ็บก้าวส่วนมาริยาก็แบบระบมทั้งเท้าร่างกาย
สุดๆละมีคนให้กำลังใจเช็คพอยต์ที่5แล้วนะอเลสเจ้าเรย์อเลสเจ้าเรย์นั่นแหละมาดูในเต็นท์เรานิดนึงนะครับผมจะแบ่งเป็น2ห้องนะฮะคือห้องเก็บของด้านนี้แล้วก็ห้องนอนด้านนี้ใช่แล้วก็ห้องกินข้าวด้วยค่ะ บนเต็นท์นี่มีเชือก1เส้นเราตากได้ทุกอย่างส่วนของที่ขนมาเลเป้มีอะไรบ้างนะครับผมของจำเป็นอย่างแรกเลยคืออันนี้หม้อนะแล้วก็เตาอันนี้สำคัญมากไปต้มน้ำกินอาหารทุกมื้ออันนี้ก็เป็นพวกกล้องแล้วก็อุปกรณ์ก็อยู่ในฟอนแพคเอาไว้ตรงพุงกับหน้าอกตรงนี้นะครับแจ็คเก็ตที่เป็นแจ็คเก็ตดาวถุงนอนหลังจากรัดเราจะเหลือนิดเดียวนะครับส่วนนี้โคตรนี่สำคัญทุกอย่างเลยเบาะรองนอนนะครับทั้งสบายแล้วก็ช่วยกันหนาวจากพื้นดินด้วยส่วนไอ้ที่แบบขนมาแล้วแบบกูไม่น่าเอามาเลยเนี่ยตอนแรกไงคิดว่าแบบทุกคืนเวลาเข้าเต็นท์จะนั่งโหลดไฟล์นั่งอะไรเงี้ยก็เลยหยิบเครื่องเกม Flash คอมเครื่องเล็กอันนี้มาหลายคนรู้จักนะฮะ Steam Deck นะครับมันเป็นคอมพิวเตอร์ได้ไงกลับมาโหลดไฟล์ปรากฏว่าถึงเต็นท์ทุกวันไม่ไหวจ้าหมดแรงจ้าแล้วเนื่องจากเอาไอ้เครื่องนี้มาก็เลยขน Power Bank อันใหญ่มาเพื่อชาร์จมันด้วยแต่ว่าจริงๆถ้าไม่เอาคอมมาก็ไม่ต้องหยิบสิ่งนี้มาก็ได้ดันหยิบมาด้วยเพราะงั้นน้ำหนักที่เอามาเราไม่ได้ใช้เนี่ยฟรีๆประมาณ2โลก็ถือว่าเป็นความบ้าหอบพลังเกินไปนะครับแล้วก็สุดท้ายต้องจ่ายราคาด้วยการแบกของมาเยอะเหลือเกินฝนแบบช่างแม่งคือถึงจุดนั้นแล้วใช่ไหมจุดนั้นละจะดูภูเขาสิคะใหญ่มหาศาลมากทักทายเลยทุกคนไม่น่าเชื่อเราเดินมาได้เยอะขนาดนี้เข้าสู่3กิโลสุดท้ายของวันนี้นี่เราออกจากข้างทะเลสาบมาเดินเข้าช่องเขานะฮะวันนี้เราจะไม่พักกันเพราะว่าพักไปกันเท่านั้นเออดูฝนดิOver the 16 times you've been here, do you see any change in the nature? Because from all the research I've been reading, it always say that the Arctic is warming up very much faster than the rest of the world at about 2 to 3 degrees now. So that should be a lot of change, right? There is a lot of change. Like the glaciers, sure, but it also depends from year to year. Overall, they're getting smaller. Okay. Like a good year, they could be a little bit bigger. A bad year, it could be a little bit...So there's fluctuation, but the trend is clear. Yeah. The size is getting smaller. I could see it like the tree line is slightly climbing upwards as well. It's not going like in one decennium, but it's over time. You can see on photos and stuff like that it's actually growing, getting higher and higher.สวยงามจริงๆนี่คือกิโลเมตรที่92แล้วนะฮะถ้าเราแข็งใจเดินอีกสัก 6-7 ชั่วโมงก็อีก18โลอ่ะเออก็ถึงท่านชัยแล้วแต่ไปตอนนี้ก็ไม่รู้ไปทำไมนะปาร์ตี้มีพรุ่งนี้นะจ๊ะเออมีปาร์ตี้รอเราอยู่ที่ท่านชัยฮะThank you.
วันสุดท้าย 16.5 กิโลคืนนี้จะกลับไปอาบน้ำเป็นครั้งแรกในรอบ1สัปดาห์เข้าเขตอุทยานนะฮะเริ่มมีกฎเกณฑ์ขึ้นมาบ้างนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เหมือนเดินฟรีกันมาตลอดเป็นแบบแค่กฎข้อตกลงร่วมกันแต่ที่นี่มีพื้นที่คนดูแลแล้วกฎน่าสนใจอ่ะที่เช่นมึงห้ามขี่ม้านะห้ามเด็ดอะไรก็ตามแต่เด็ดได้แค่เห็ดแล้วก็เบอร์รี่ตามพื้นนะครับผมเดี๋ยวอย่าไปกิโลเมตรสุดท้ายแล้วกิโลเมตรสุดท้ายแล้ว I believe it when I see it เมื่อกี้คนที่เดินผ่านมาบอกใกล้มากใกล้มากมากสิบกิโลเมตรคืออย่างเดี๋ยวเราจะต้องถูกต้อนรับกับอันนี้ไงเฮ้ยโอ้โหฮู้มีคนต้อนรับเราเยอะมากนะคะWelcome to Abisko. Thank you. Come with me. Come with me. There you go. Thank you. Thank you. Yeah, you look very happy, so that's great. We're happy to see you here. Great, welcome back. Yeah, great. Very easy instruction. Find the free spot and put your gear. Then you come back for the last stamp and the medals in this tent. All right. ผ่านเวลาวันสุดท้ายเดิน 17.1 กิโลเมตรใช้เวลาครับ8ชั่วโมงคนเดียวเดินกันแป๊บเดียวนะฮะไต่ระดับขึ้น221ไต่ระดับลง369มาจบที่384เมตรเหนือระดับน้ำทะเลครับแล้วก็ถึงเส้นชัยเรียบร้อยคนขยะกลับมาไม่พอนะครับประเทศนี้เราต้องแยกขยะเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องดีมากทุกคนก็รู้จักคนดีผมคือมนุษย์ขยะจบสักทีวันนี้นะครับการเดินทางขอขอบคุณมาริยานะมาฟิชเชอร์ลิงแล้วก็มีร้าน The Adjective นะครับแล้วก็มี Geraldine Thailand นะครับที่สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้
สามารถติดตามรายการเถื่อนทราเวลได้ทางเถื่อน channel นะครับในตอนหน้าจะพาไปลุยไหนก็รอดูกันแล้วกันนะฮะ And that's it guys hope you guys enjoy thank you subscribe like ทุกคนก็น่าจะ subscribe แล้วก็ไลค์แล้วนะคะเพราะว่ามันเจ๋งช่องนี้มันเจ๋งเถื่อน channel นะฮะ High fiveEarth is just a dead thing you can claim But I know every rock And tree เดี๋ยวเราตากล้องด้วย And creature And for once never wonder what they're worth The rainstorm and the river are my brotherinsert ภาพ rain สมัยวานนี้นะถ่ายไม่ทันแล้ว